ส่วนต่างจังหวัดจตุพรได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทันทีรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องรอเงื่อนไขจัดการให้ลาภนาคุณและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจถ้ามายิงตุ้ม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 คนเสื้อแดงวิ่งเข้าเกสรวิ่งเข้าเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งเข้าพารากอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราที่เท่าที่ผมฟังดูเช็คกระแสอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มีบางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดื้อๆก็มีคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนราชวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้พี่น้องประชาชนครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่สอชได้เคยเรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นการก่อการร้ายภาพและเสียงที่ท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่มีความชัดเจนไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับสามารถที่จะโยงใยไปถึงผู้สั่งการทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจนกระทั่งถึงตัวผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในลำดับต่อไปจะเป็นข้อมูลภาพที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพิ่มเติมไปตามที่แกนนำบนเวทีได้กล่าวว่ามีกองกำลังนะครับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกองกำลังนี้ก็มีความพยายามในการที่จะใส่เสื้อผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอย่างในภาพก็จะมีลักษณะของการใส่เสื้อกั๊กกันกระสุนที่มีคำว่าอาร์มี่นะครับหรือใส่เสื้อกั๊กกันกระสุนที่มีลายกลางเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเวลาเขาปฏิบัติการแล้วนะครับต่อไปจะเป็นภาพของลูกระเบิดเพลิงนะครับการวางเพลิงในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากการจุดไฟราดน้ำมันแล้วเนี่ยก็ยังมีความพยายามในการใช้ระเบิดเพลิงซึ่งระเบิดเพลิงจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเป็นระเบิดเพลิงที่เอาน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินใส่ลงไปในขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็มีไส้สำหรับที่จะจุดไฟอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นแบบที่สองให้มีความรุนแรงขึ้นก็คือมีดินขยายการระเบิดมีตะปูนะครับมีเศษวัสดุแหลมคมทั้งหลายซึ่งตรงนี้จะใช้ได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยและสามารถที่จะทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยสะเก็ดระเบิดก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่สองในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลักลอบนำเอาอาวุธสงครามมาใช้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนรวมทั้งการตรวจยึดอาวุธสงครามได้นั้นจะขออนุญาตให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ได้กรุณาเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเมื่อวานนี้นะครับได้มีการตรวจยึดคาร์บอมได้ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาความเสียหายมากมายจริงๆครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณหญิงครับเรียนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในกรณีเรื่องคาร์บอมความจริงเกิดเหตุตั้งแต่วันที่มีการกดดันพื้นที่ชุมนุมที่ลาดประสงค์ทั้งหมดตอนที่เจอในวันแรกนั้นมี2จุดค่ะจุดที่1คือที่ถนนเพลินจิตสี่แยกตรงนั้นมีการนำรถตู้คอนเทนเนอร์ใส่ลูกระเบิดที่เป็นถังดับเพลิงค่ะเอาไปแล้วมีคนพยายามจุดชนวนแต่เผอิญทางทหารเนี่ยพยายามบล็อกไม่ให้จุดชนวนในบริเวณรถตู้คอนเทนเนอร์นี้จะมีน้ำยาเคมีที่เป็นถังสีขาวค่ะน้ำยาเคมีที่เป็นถังสีขาวเนี่ยถูกพบใน2บริเวณในบริเวณแรกเนี่ยมีประมาณ6ถังน้ำยาเคมีอันนี้เป็นน้ำยาที่เมื่อผสมกับน้ำมันและเติมกรรมฐานจะกลายเป็นระเบิดแล้วก็มีการทำแล้วเป็นลูกเล็กๆนะคะเป็นระเบิดลูกเล็กๆนั่นคือจุดที่1ค่ะแต่เผอิญเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดได้กู้ได้จุดที่2ในวันเกิดเหตุก็พบว่ามีรถซึ่งไม่มีระเบิดอยู่ในนั้นแต่มีการบรรจุถังแก๊สค่ะก็เป็นถังแก๊สหุงอาหารอย่างเงี้ยค่ะใส่เอาไว้ในรถบรรทุก6ล้อที่บริเวณหน้าโรงแรมโรงเรียนมาตาเดอี2จุดค่ะรถอันนี้มีแก๊สเต็มไปหมดแต่ทหารได้